สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะกับ Jack Lake Channel นะครับวันนี้มาพร้อมกับ10ประตูสุดสวยของโมซาร่าหรือว่าโมฮัมเหม็ดซาร่านั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ย Jack Lake Channel นะฮะพยายามจะหาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับลิเวอร์พูลมาให้กับแฟนๆลิเวอร์พูลได้รับชมการแก้เหงาไปก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันพรีเมียร์ลีกหรือว่าฟุตบอลทั่วโลกนะครับก็เขาก็เลื่อนก็หยุดกันหมดนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าระมัดระวังในเรื่องของโรคไวรัสตัวใหม่ที่เข้ามาสู่โลกมนุษย์ของเรานะฮะก็คือโควิด -19 ครับฉะนั้นช่วงนี้ก็พยายามทำตัวตามที่กรมควบคุมโรคหรือว่ารัฐบาลอะไรก็ตามนะฮะได้บอกไว้ก็คือการเก็บตัวอยู่ที่บ้านก่อน14วันเพื่อเฝ้าดูอาการเพื่อไม่ต้องออกไปอยู่ในที่ชุมชนที่ต้องเจอคนเยอะๆอย่างน้อยเราก็เริ่มที่ตัวเราเองก่อนก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไปดูกันครับว่า10ประตูสุดสวยของโมซาร่าประจำฤดูกาลนี้นะเท่าที่ทำการแข่งขันอยู่นะครับมันมีประตูไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยก็แล้วกันนะฮะกับ10ประตูสุดสวยของโมซาร่าประจำฤดูกาลนี้ครับรอเขานายครับแต่ไม่ผ่านแคนเวลมูซาลารับช่วงต่อกระชอไปมาบ้าทางของฟิมิโนให้กับโมซาลา 2-0 เลยครับโอ้โหจังหวะแตะ1แล้วก็แอนิ่มๆขึ้นเกมมาที่อเล็กซานเดอร์อโนครับโยกไม่ผ่านแนวรับนอริชก็จีนะครับแต่ว่าจังหวะบอลปลุกปลิกที่ซาลาจะเลี้ยงฝ่าจังหวะแรกมาถึงเฮนเดอร์สันแฮนจ่ายเลือดขึ้นมาแล้วซาร่าได้เดียวซาร่าได้เลือกยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โห3ประตูต่อ0ก็เด็ดขาดมากครับโมซาร่าโอ้โหบอลจากเฮนเดอร์สันนะครับมันลุ้นกันว่าตรงจังหวะสุดท้ายจะโดนสกัดหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยโดนแต่โดนบางครับทำเบียดกับเบอร์ทรานแล้วก็ทำให้เฮนเดอร์สันพอเห็นช่องแล้วให้บอลจังหวะเดียวไปเลยนะครับเบนเดร็กพยายามจะสกัดปลายเท้าแล้วแต่ก็โดนบอลหนาไม่พอนะครับโดนแค่ฝ่าเท้านะครับบอลมันก็แบบไม่ได้ไปข้างหน้าได้เร็วเท่าไหร่ที่เหลือซาร่าก็จิ้มแบบเยือกเย็นเลยนะครับสกิดบอลเตะโรเบอร์สันหนีสปราสมาได้โรเบอร์สันหักมาซ้ายของซาร่าได้ยิงเอ้าโอ้สองรั่วครับฟาเบียนสกี้บอลยังไม่เร็วแรงแต่ว่าโอ้โหฟาเบียนสกี้ถือว่าดูครับพลาดแบบเปลี่ยนมาที่ซาร่าซาร่าหาช่องเข้าอยู่ครับฟิมิโน่ให้ลีลาสวยมากแล้วซาร่าโล่งๆโล่งๆยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหเผาเกมรับของนิวคาสเซิลเลยครับซาร่าประสานกับฟิมิโน่ลูกนี้สุดๆจริงๆครับลิเวอร์พูล3นิวคาสเซิล1ครับดูครับโอ้โหสุดๆเลยครับฟิมิโน่แต่ซาร่านี่ให้มาเหมือนกับแหมเหมือนไหลอ้อมหลังมาหมดฉีกหมดเลยครับเกมรับของนิวคาสเซิลเหมือนลูกไหลหลังครับแล้วหลุดมาก็แปรง่ายๆเข้าไปครับโอ้เป็นการเขาทำที่ตรงว่าสวยงามแล้วก็สุดยอดจริงครับสารงานกับลิเวอร์พูลครับโรซันข้างในฟิมิโน่มาแล้วไปถึงโมซาร่า 2-0 เลยครับโอ้โหโอ้โหนี่ครับการสารงานกันบอลข้ามขวาไปซ้ายแล้วไปจบกันหน้าประตูจากโมซาร่านะครับเป็นเกมที่ขึ้นมาจากแบ็คทั้ง2ฝั่งจริงๆนะครับหกย้อนเสาแรกเข้าไปจากแบ็คขวาครับข้ามไปสู่แบ็คซ้ายครับโรเบอร์สันแล้วก็ดูจากแนวตรงนี้ก็น่าจะยังอยู่ในแนวนะครับเนื่องจากจอห์นสโตนน่าจะเป็นนักเตะที่ยืนต่ำสุดของทางฝั่งซิตี้โอ้โหแล้วครอสบอลเนี่ยไปตกในพื้นที่ที่ตัดหลังแนวรับของซิตี้ทั้งหมดนะครับฟิมิโน่ปล่อยผ่านไปแล้วตรงนี้ฟานิโยคนสุดท้ายที่พยายามจะสกัดก็เป็นเหลี่ยมที่สกัดยากเหลือเกินครับบอลตกพื้นแล้วกระดอนหนีเท้าอีกหน่อยตั้งหัวมงย้อนกลับไปทางเสาแรกครับไม่ทันครับราโวเทียบซาร่าขออยู่ข้างหน้ามาได้ให้เร็วเลยครับซาร่าสปีดมาจังหวะนี้ซ้ายแล้วก็ล็อกโล่งๆซาร่ายิงไม้ยิงลูกนี้แฉลบแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหจังหวะมีแฉลบนิดนึงครับลิเวอร์พูลขึ้นนำวัตฟอร์ดแล้วครับ1ประตูต่อ0นี่ครับคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลทำได้สำเร็จและทำได้บ่อยมากครับกับการโต้กลับแบบนี้ไม่ทีดูจากจังหวะนี้ครับคือต้องบอกว่ามีโชคด้วยครับจังหวะที่ฟามิโน่ตวัดมาเนี่ยหลุดมาเลยครับแล้วมาเน่เนี่ยฉลาดมากครับให้จังหวะแรกเลยครับซื้อความเร็วของโมซาร่าซึ่งเขาเร็วกว่าจริงๆนะครับโอ้โหดึงจังหวะหลอกทำได้ดีมากครับนี่ครับพยายามวิ่งมาประกบแล้วครับแต่ว่าไม่ทันจริงๆครับจังหวะนี้แจ็คซิมสันครับซิมสันเอาโดนดักได้แล้วมาเน่โล่งๆขวามีมาเน่ยังไงไหลมาซาร่าบอลย้อนหลังซะอีกยังได้อยู่ซาร่ายิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยโอ้โหนี่แหละครับตัวสำรองครับแจ็คซิมสันพลาดเลยครับ
โอ้โหซิมสันจะไปหลอกโอ้โหมาเน่ดักแล้วเนี่ยครับคืนกลับมาแต่นิดเดียวครับแล้วดูจังหวะยิงลอดขาดให้ซาดิโอมาเน่รู้มาน่ากลัวครับมาเน่ดึงรอแล้วก็เปิดย้อนกลับมาลูกนี้โล่งๆซัดโอ้โหแล้วไขว้เรียบร้อยครับลูกนี้โมซาร่าครับเป็นลูก2ของลิเวอร์พูลครับโอ้โหไม่มีทงล้ำหน้าด้วยนะครับอีกครั้งนึงครับไม่ล้ำครับตรงนี้มาเน่แล้วคัทแบ็กกลับมาครับโอริกิซัดเต็มๆเลยครับตรงนั้นยิงผิดครับผิดเหลี่ยมแล้วโบซาร่าไปเข้าทางโบซาร่าตอกส้นคือเหมือนเป็นการดีดหลังนะครับแต่ไปยืนคู่กับพอดีแล้วบอลน่าจะลอดขาทางด้านกาบาเซเล่ด้วยนะครับนี่ครับโอริกิยิงผิดเหลี่ยมครับซาร่าไขว้ลอดขาอีกต่างหากครับโอ้โหฟาบินโญจังหวะเดียวไม่กับซาร่าแล้วครับซาร่าหลอกกระดุมด้วยอาครับดูซาร่าฮาลุยมามีในช่วงไม่รอดได้ปั่นเสา2 3 0เลยของทางมูซาร่าโอ้โหคือเดวิดลุยนี่ไม่เหลืองก็เลยไม่กล้าตัดเกมนะครับครับ2ประตูเลยครับซาร่าในครึ่งหลังโอ้โหจากบอลที่แก้ขึ้นมาอาร์เซนอลพยายามเพรสสูงเหมือนกันครับแล้วเดวิดลุยเจอเผาเครื่องเลยนะครับโอ้เข้าเขตโทษมามอร์เรลก็ไม่กล้ากระแทกแรงครับครับถึงตรงนี้เนี่ยถ้าไม่มีเหลืองนี่ตัดได้เลยนะครับใช่ครับแต่พอมีเหลืองแล้วก็ต้องจำใจปล่อยครับเดวิดลุยส์และเอียงมาเข้าซ้ายพื้นที่สังหารเลยครับโอ้โห6นัดหลังที่เจออาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกซาร่าทำ6ประตูแล้วครับมาติสติดฟันได้แล้ววานวิสาก้าแป๊กครับมาต้าก็น่าจะล้ำแล้วครับเนี่ยครับอลิสันเล่นเร็วให้ซาร่าครับซาร่าดูว่ามาคนเดียวเพื่อที่จะปิดเกมนี้ของลิเวอร์พูลดูถ้าไม่ล้ำหน้าก็จะ 2-0 แล้วก็ประตูแรกของซาร่ากับแมนยูแล้วครับโอ้โหแล้วออกสตาร์จากในแดนตัวเองครับไม่มีปัญหาเรื่องล้ำหน้าแล้วถืนตัวไปได้ครับโอ้โหเจมตามมาทันแล้วครับแต่ว่าเบียดไม่ไปนะครับซาร่าบังได้แล้วยิงลอดตัว